ย้อนเส้นทาง7นักการเมืองไทยที่ศาลสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ลงชั่วคราวมีกี่คนที่ได้กลับมาเดี๋ยวโอสรุปให้ฟังค่ะพิธาจะได้เป็นผู้นำฝ่ายค้านหรือเปล่าโอ้เชื่อว่าหลายคนตอนนี้เริ่มคิดมาในเวนี้แล้วหลังจากเหตุการณ์ในสภาเมื่อวานนะคะก็คือทำให้พิธาเนี่ยหมดโอกาสคว้าตำแหน่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีคนที่30ของไทยไปเป็นที่เรียบร้อยหลังมติในสภานะคะโหวตเห็นชอบไม่ให้เสนอชื่อแคนดิเดตซ้ำจากที่เคยเสนอไปแล้วถ้ามติผ่านไปแล้วก็โหวตตกไม่ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเพราะถือว่าผิดข้อบังคับของการประชุมสภาข้อที่41นั่นเองค่ะหลายคนก็เลยมองต่อไปว่างั้นเกมนี้พิธาและก้าวไกลอาจถูกบีบให้เป็นฝ่ายค้านหรือแต่กูรูทางการเมืองหลายท่านก็เชื่อนะคะว่าพิธาเนี่ยนอกจากไม่ได้ตำแหน่งนายกแล้วอาจจะไม่ได้เป็นแม้แต่ผู้นำฝ่ายค้านเลยเพราะสิ่งที่เราต้องรอต่อไปคือคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญปมถือหุ้นสื่อของคุณทิมพิธาหลังจากเมื่อวานนี้ศาลนะคะได้มีคำสั่งให้คุณพิธาหยุดปฏิบัติตำแหน่งหน้าที่ส.ส.ชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยออกมานั่นเองคือเขาไม่ใช่คนแรกและคนสุดท้ายแน่นอนที่ศาลสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ชั่วคราวตั้งแต่หลังรัฐประหารที่ผ่านมาโอ้รวบรวมมาให้แล้วว่ามีส.ส.คนไหนบ้างที่ถูกศาลสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วมีกี่คนที่ได้กลับมาธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจส.ส.จากพรรคอนาคตใหม่ย้อนกลับไปวันที่23พฤษภาคมปี2562นะคะคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจส.ส.บัญชีรายชื่อจากพรรคอนาคตใหม่ถูกศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ชั่วคราวจากปมที่ศาลเนี่ยรับคำร้องเตรียมวินิจฉัยปมที่เขาถือหุ้นสื่อวีลักษณ์มีเดียซึ่งสุดท้ายนะคะศาลก็มีคำวินิจฉัยออกมาว่าเขานั้นมีความผิดจริงก็คือถือหุ้นสื่อวีลักษณ์มีเดียในวันที่พรรคอนาคตใหม่ได้ยื่นสมัครบัญชีรายชื่อส.ส.ของพรรคก็คือยื่นสมัครในขณะที่เขานั้นถือหุ้นสื่ออยู่จริงค่ะทำให้เขาต้องพ้นจากความเป็นสมาชิกภาพส.ส.นับตั้งแต่วันที่สั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ลงก็ไม่ได้กลับมาในฐานะส.ส.อีกเลยนับตั้งแต่ที่เราเห็นภาพเขาโค้งแล้วก็เดินออกจากสภาไปในปี62ค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากับคดีถูกกล่าวหาว่าดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเกิน8ปีผิดกฎหมายหรือเปล่าแต่ผลสุดท้าย he's back 24สิงหาคมปี2565นะคะศาลรัฐธรรมนูญนะคะได้รับคำร้องให้วินิจฉัยจากกรณีที่มีผู้ยื่นคำร้องว่าการดำรงตำแหน่งของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยเนี่ยเกิน8ปีถือว่าขัดต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือเปล่าค่ะซึ่งศาลนะคะก็มีมติ5-4สั่งให้พลเอกประยุทธ์หยุดการปฏิบัติหน้าที่ลงชั่วคราวจนศาลจะมีคำวินิจฉัยแต่ในท้ายที่สุดนะคะศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็มีคำวินิจฉัยออกมานะคะว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีของไทยนั้นยังไม่สิ้นสุดความเป็นนายกรัฐมนตรีลงเนื่องจากดำรงตำแหน่งไม่เกิน8ปีค่ะท้ายเขาก็เลยได้กลับมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อนั่นเองศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมส.ส.จากพรรคภูมิใจไทยกับคดีที่ถูกอ้างว่ามีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทบุรีเจริญคอนสตรัคชั่นซึ่งถือว่าเป็นบริษัทที่มีส่วนสัมปทานกับรัฐค่ะโดยนี้เพิ่งเกิดขึ้นล่าสุดสดร้อนนะคะเมื่อวันที่3มีนาคม2566ที่ผ่านมาศาลรัฐธรรมนูญนะคะได้มีคำสั่งให้นายศักดิ์สยามหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.จนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยออกมาในคดีนี้นั่นเองซึ่งอันนี้ก็ถือว่ายังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลกนกวรรณวิลาวัลย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการส.ส.จากพรรคภูมิใจไทยกับคดีที่ถูกปปช.ร้องว่าบุกรุกพื้นที่ป่าเขาใหญ่26สิงหาคมปี2565นะคะศาลฎีกามีคำสั่งให้คุณกนกวรรณหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ลงชั่วคราวเนื่องจากคดีรุกพื้นที่ป่าเขาใหญ่และในท้ายที่สุดคุณกนกวรรณก็ไม่ได้กลับมาดำรงตำแหน่งส.ส.อีกเลยหลังจากศาลมีคำพิพากษาออกมาว่าคุณกนกวรรณนั้นมีความผิดจริงๆปรินาไกรคุปส.ส.จากพรรคพลังประชารัฐในคดีรุกพื้นที่ป่าสงวนวันที่9พฤศจิกายนปี2564นะคะศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้มีคำสั่งให้คุณปารินาไกรคุปส.ส.จากพรรคพลังประชารัฐหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ชั่วคราวจนกว่าศาลเนี่ยจะมีคำวินิจฉัยคดีที่ปปช.นะคะไปร้องเรียนว่าคุณปารินาเนี่ยกระทำผิดจริยธรรมร้ายแรงมีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนในจังหวัดราชบุรีค่ะซึ่งสุดท้ายแล้วหลังหยุดปฏิบัติหน้าที่ผลก็คือคุณปารินาศาลสั่งว่าเขามีความผิดจริงแล้วก็ไม่ได้กลับมาในฐานะส.ส.อีกเลยวิรัตรัตนเศษส.ส.จากพรรคพลังประชารัฐย้อนกลับไปช่วงเดือนพฤศจิกายนปี2564นะคะมีส.ส.ท่านหนึ่งจากพรรคพลังประชารัฐคุณวิรัตรัตนเศษนะคะถูกกล่าวหาว่ามีความเอี่ยวคดีทุจริตสนามฟุตซอลที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยก็มีคำสั่งให้คุณวิรัตได้หยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ลงชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยคำพิพากษายังอยู่ระหว่างการไต่สวนค่ะ
นายอนุรักษ์ตั้งปณิธานนท์ส.ส.มุกดาหารจากพรรคเพื่อไทยจากคดีที่ถูกกล่าวหาว่าเข้าไปเรียกรับสินบน5ล้านบาท16ธันวาคมปี2564ปีเดียวกันกับ2คนก่อนหน้านี้ศาลฎีกาได้มีคำสั่งให้นายอนุรักษ์ส.ส.จากพรรคเพื่อไทยหยุดปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งส.ส.ชั่วคราวเนื่องจากถูกกล่าวหาว่าตัวเขานั้นมีเอี่ยวเรียกรับเงิน5ล้านบาทจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเป็นจำนวนเงิน5ล้านบาทซึ่งในท้ายที่สุดแล้วตัวเขานั้นศาลได้มีคำพิพากษาว่ามีการกระทำความผิดจริงจึงพิพากษาให้นายอนุรักษ์พ้นจากตำแหน่งส.ส.เพิกถอนสิทธิ์รับเลือกตั้งตลอดไปแล้วก็ไม่ได้กลับเข้ามาในตำแหน่งอีกเลยก็เท่ากับว่าใน8คนที่เราได้พูดไปนะคะมี3คนเนาะที่คำร้องอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลในระหว่างที่เขาต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ลงชั่วคราวก็มีคุณพิธาคุณศักดิ์สยามแล้วก็คุณวีรัตน์นั่นเองค่ะและมี1คนที่รอดกลับมาดำรงตำแหน่งได้เหมือนเดิมคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั่นเองค่ะซึ่งจากนี้ไปเราก็คงต้องรอลุ้นจับตาดูนะคะว่าคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในคดีของคุณพิธานั้นจะลงเอยอย่างไรเขาจะมีโอกาสได้กลับมาดำรงตำแหน่งส.ส.อีกหรือเปล่าต้องติดตามไปพร้อมๆกันค่ะแล้วเหมือนเดิมนะคะถ้าอยากจะให้กำลังใจรายการสรุปไพ่ของเราง่ายนิดเดียวจ้ะกดหัวใจให้หน่อยนะคะกดไลค์และฝากแชร์ต่อไปบอกเพื่อนรอบตัวคุณด้วยค่ะ